ผักพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองเดินตามรอยพ่อบุรีท่านเอกพันธ์อินใจเอื้อท่านรองนายกและก็ผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดสุพรรณบุรีมากรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณบุรีครั้งที่18คือการพัฒนาสินค้าด้านการเกษตรเมืองเกษตรกรรมแล้วเราจะมีเรื่องของการเงินต่างๆทุกๆปีจะมีเรื่องของการอนุมัติบัตรงบประมาณแต่ละปีได้ทุ่มเทท่านนะคะกล้องด้านหลังจะได้ถ่ายเลยสอนดอนเจดีและก็ถึงตรุษจีนคนที่มาเที่ยวสุพรรณมันเหมือนสองร้านนี้ก็อยู่ได้และสุพรรณว่าอย่างนั้นปีสองเดือนพอได้เชื่อไหมครับว่าคนมาสุพรรณแล้วเขาแอบต้องดีเลยร่างกายถึงไรขอฝากจากบังเลนนะฮะเรียนผู้ชมนะฮะ